สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันไม่ไหวสาวไปไม่ถึงโรงพยาบาลลูกแหวบนรถกู้ภัยขอหวยแห่สองเลขทะเบียนวันที่7มิถุนายนศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมชลบุรีได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมีหญิงท้องแก่กำลังจะคลอดลูกต้องการให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลด่วนจึงประสานอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมชลบุรีรีบเดินทางไปรับทันทีเมื่อรถหน่วยกู้ภัยไปรับแล้วกำลังพาไปส่งโรงพยาบาลมาถึงบริเวณหน้าร้านขายต้นไม้ริมถนนพญาสัจจาพบว่าหญิงท้องแก่ได้คลอดลูกออกมาแล้วเพศชายร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีจึงรีบจอดรถช่วยเหลือโดยมีพยาบาลโรงพยาบาลชลบุรีซึ่งออกเวรแล้วและมาหาญาติที่ร้านจำหน่ายต้นไม้พอดีเข้าช่วยเหลือตัดสายสะดือก่อนให้หน่วยกู้ภัยรีบพาทั้งแม่และลูกส่งโรงพยาบาลนายสุรพลอาสามูลนิธิไตรคุณธรรมชลบุรีเปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งตนและทีมงานรีบไปรับพามุ่งหน้าไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าหญิงท้องอายุ40ปีได้คลอดลูกชายออกมากลางทางโชคดีมากที่ขณะนั้นคุณผันสุภาคำราบพยาบาลแผนกกุมารเวชโรงพยาบาลชลบุรีมาหาญาติที่ร้านขายต้นไม้พอดีเมื่อเห็นรถจอดหน้าร้านจึงออกมาดูแล้วรีบช่วยเหลือเบื้องต้นจนปลอดภัยทั้งแม่และลูกส่วนผู้ที่เป็นสามีบอกว่าลูกคนนี้เป็นคนที่4และปกติภรรยาเป็นคนคลอดง่ายอยู่แล้วขณะที่ชาวบ้านไม่พลาดพากันจดเลขทะเบียนรถกู้ภัยทะเบียนพอพึ่งบใบไม้2875ชลบุรีนำไปซื้อหวยหวังจะมีโชคกับเด็กที่คลอดบนรถที่มักจะให้โชคบ่อยครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ